เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของการถ่ายทอดสดนะครับในงานนี้ Super Sport 10 Mile International Run 2017 Bangkok Presented by New 108นะครับณลาน Central World แห่งนี้ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราได้ชมภาพบรรยากาศการปล่อยตัวของนักวิ่งในระยะ10ไมล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนั้นว่าเยอะแล้วน้องนิ้งข้างหลังของเราตรงนี้ครับที่เห็นกันนี่ที่รออยู่ตอนนี้โอ้โหเยอะไม่แพ้กันเลยประมาณ 5,000 ชีวิตด้วยกันที่รออยู่ในการปล่อยตัวอันนี้เป็นระยะกลางลงมาก็คือ5ไมล์นะครับเตรียมตัวที่จะปล่อยตัวกันแล้วนะครับค่ะซึ่งเราจะมาพูดถึงเส้นทางการวิ่งกันหน่อยนะคะเริ่มจากจุดปล่อยตัวนะคะที่ลาน Central World เลี้ยวขวาที่แยกราชประสงค์เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังเลี้ยวซ้ายวิ่งตรงไปถนนพระราม4ลานสวนลุมเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิทยุเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสารสินเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริแล้วก็วิ่งย้อนกลับโดยใช้ถนนราชดำรินะคะเพื่อที่จะวิ่งตรงไปยังเส้นชัยที่ลานด้านหน้า Central World ค่ะใช่แล้วครับแล้วเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจะได้ยินไปหมาดๆเลยว่ากลุ่มนี้ครับในระยะ5ไมล์ได้วิ่งกับคุณโพนี่มอร์ตันนะครับซึ่งก็เป็นบุคคลสำคัญของซูเปอร์สปอร์ตที่ลงมาร่วมวิ่งในระยะนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเหมือนกับวิ่งกับคนที่แบบเนาะน่าสนใจและเราก็อยากจะมีกำลังใจในการวิ่งด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วก็หัวเรือใหญ่มาเองแบบนี้อาจจะทำให้ทุกคนมีกำลังใจในการวิ่งมากขึ้นก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งน้องนิ้งไปวิ่งด้วยนะครับในระยะ5ไมล์ใจเย็นๆก่อนนะคะพี่อาร์มวันนี้แบบแต่งตัวมาอาจจะยังไม่พร้อมนิดนึงเนาะและเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินบนเวทีประกาศว่าใกล้แล้วค่ะใกล้จะที่จะปล่อยตัวในระยะ5ไมล์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพบรรยากาศสดๆพร้อมกันแน่นอนใช่ว่าขณะนี้เดี๋ยวเราดูภาพรวมกันก่อนครับภาพรวมจะเห็นได้ว่าข้างหลังนะคะหน้าตามุ่งมั่นมากครับเรามีใกล้จะมีการนับแล้วนะคะใช่ครับตอนนี้เริ่มบิ้วแล้วเริ่มบิ้วนะฮะอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูบรรยากาศการปล่อยตัวไปพร้อมๆกันเลยนะครับอีกไม่กี่อึดใจนี้เท่านั้นแล้วก็หากว่ามีใครวิ่งมาชนเราเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าคนเยอะจริงๆนะครับกว่า 5,000 คนเลยทีเดียวนะครับถ้าหายไปก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะล้มอยู่ข้างหน้าน่าจะอยู่หน้ากล้องเนี่ยแหละนะครับแต่เราจะพยายามยืนด้วยขาที่มั่นคงแข็งแรงไม่ให้ใครมาล้มเราได้นะครับแต่ว่าการปล่อยตัวเนาะบางทีอาจจะต้องรอฤกษ์รอทายสักเล็กน้อยแหมบางทีแบบปล่อยในจำนวนคนที่เยอะๆแบบนี้แล้วก็งานสำคัญแบบนี้จะต้องรอนิดนึงนะคะเรื่องความปลอดภัยก็สำคัญเช่นเดียวกันแต่ผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่า New TV ช่อง18ของเราเนี่ยจะอยู่ประจำการตรงนี้แหละนะครับจนกว่าจะเสร็จสิ้นการแข่งขันหมดทั้งกิจกรรมของวันนี้เลยเพราะว่าเราจะมีจุดพยาบาลเอาไว้อยู่แล้วเผื่อบางทีอาจจะหกล้มหรือว่าอาจจะเพราะว่าถนนเรื่องด้วยเผื่อเราสองคนอาจจะต้องใช้บริการด้วยเหมือนกันนะขนาดนั้นเลยเอาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้น้องนิ่งนะฮะมาแล้วตอนนี้สัญญาณปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนักวิ่งในระยะ5ไมล์นะครับซึ่งเป็นระยะกลางนะครับดูบรรยากาศกันเลยพลางๆตอนนี้เรียกได้ว่าบรรยากาศอบอุ่นมากคึกคักจริงๆนะครับโอ้โหดูครับทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างมากนะครับที่จะมาร่วมชิงชัยในวันนี้นะฮะอย่างที่เราสองคนบอกไปว่าอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของผลการแข่งขันหรือว่ารางวัลอย่างเดียวแต่อยากจะมาออกกำลังกายอยากมาเจอเพื่อนๆที่รักสุขภาพเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในวันนี้ละกันเนาะแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานี้นะคะใช่ครับแต่ว่าในขณะที่พี่ๆน้องๆของเรานะคะกำลังอยู่ในช่วงของการวิ่งนะคะเรามีภาพบรรยากาศเนาะในเรื่องของการสัมภาษณ์พิเศษสัมภาษณ์พิเศษสองท่านนี้เนี่ยเขาเป็นใครนักวิ่งทีมชาติอ้าวโอ้นักวิ่งมาเองแบบนี้ครับมีสองคนนะคะก็คือคุณบุญถึงศรีสังแล้วก็คุณสายฝนณัฐยาธนรณวัฒน์นะคะไปเชิญชมกันค่ะครับสวัสดีครับผมบุญถึงดีสังนะครับก็รู้สึกดีใจครับและเป็นเกียรติที่ผมได้เข้าร่วมการแข่งขันในการวิ่งรายการใหญ่ๆตอนนี้ครับผมในการแข่งขันซูเปอร์สปอร์ตมายเอ็นเตอร์เนชั่นแนลมีนักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้หลายๆชาติหรือนานาชาติครับซึ่งเป็นความท้าทายอย่างที่ผมคิดว่าในงานนี้ที่ผมจะได้รับเพราะว่าผมจะได้สามารถเข้าแข่งขันกับนักกีฬาที่มีฝีเท้าระดับนานาชาติได้ในการแข่งขันครั้งนี้ครับการวิ่งเปรียบเสมือนกีฬาพื้นฐานทุกๆอย่างที่นักกีฬาหลายๆคนจะต้องฝึกและมีทักษะในการวิ่งครับแล้วการวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายครับแล้วก็สามารถที่ออกได้ในทุกๆที่เพราะว่าการวิ่งเราแค่ใช้รองเท้าแล้วก็มีเสื้อผ้าธรรมดาเราก็สามารถที่จะวิ่งได้ครับก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ทุกคนที่จะสามารถออกกำลังกายได้ครับ
การวิ่งคือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงครับก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทยทุกคนหันมาออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นกีฬาอย่างอื่นก็ได้ครับแต่ว่าในการวิ่งถือว่าเป็นกีฬาที่สะดวกก็อยากให้เชิญชวนให้คนไทยออกมาวิ่งคือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมดีๆที่ทางซุปเปอร์สปอร์ตจัดมาอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานค่ะการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้โดยปกติแล้วฝนก็จะฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำที่แคมป์เก็บตัวของนักวิ่งทางไกลอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นการฝึกซ้อมสม่ำเสมอความท้าทายของการแข่งขันซูเปอร์สปอร์ตก็คือในการแข่งขันซูเปอร์สปอร์ตแต่ละครั้งก็จะมีการแข่งขันในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่ภูเก็ตหรือการแข่งขันที่กรุงเทพซึ่งความท้าทายก็คือในแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันอย่างในการวิ่งในกรุงเทพเนี้ยก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่เราจะสามารถจะมาวิ่งในเมืองกรุงสัมผัสกับอากาศของกรุงเทพค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนให้พี่น้องคนไทยมาร่วมกันออกกำลังกายมาร่วมกันวิ่งไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายทุกๆประเภทล้วนแล้วแต่ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยค่ะต้องบอกว่าคงไม่ต้องพูดอะไรมากถึงความยิ่งใหญ่ของงานนี้นะครับคุณผู้ชมน้องนิ้งครับเพราะเราเห็นกันอยู่แล้วว่าเราปล่อยวีดีอาร์ให้ชมกันไปกี่นาทีหรือมันสักครู่นี้ 2-3 นาทีจนถึงตอนนี้ยังปล่อยตัวกันไม่หมดเลยใช่นะครับนี่การวิ่ง5ไมล์นะครับยังคงปล่อยตัวกันอย่างต่อเนื่องก็เป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่าน่าชื่นใจสำหรับคนจัดงานนะครับรวมถึงเรา2คนด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องคนจัดงานแล้วเนี่ยมีอีก1บุคคลสำคัญนอกจากคุณโทนี่มอร์ตันแล้วนะครับยังมีทางด้านของคุณศิราพรวัฒนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดของบริษัท CRC Sport จำกัดนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับปีนี้เป็นปีที่5นะคะเราจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา5ปีเริ่มจากกิจกรรมเล็กๆที่ทางองค์กรเราคิดว่าเราน่าจะทำอะไรเพื่อชุมชนแล้วก็เพื่อคนในสังคมที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายจนปีนี้ก็คือปีที่5แล้วนะคะก็คนที่มาสมัครเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะปีนี้ก็ตั้งเป้าอยู่ที่รับได้ไม่เกินอยู่ที่ 15,000 คนนะคะการวิ่งก็คือการออกกำลังกายด้วยตัวเองคนเดียวนะคะถ้าเราพร้อมใจพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถออกไปสู่สังคมของนักวิ่งทั้งหมดได้พอเราเริ่มได้วิ่งกับทุกๆคนมันก็จะทำให้เรามีกำลังใจในการวิ่งสนุกแล้วก็อยากมีเพื่อนวิ่งด้วยกันเรื่อยๆในงานต่อๆไปค่ะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะครับที่ผลักดันให้เกิดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้สามารถรวมตัวนักกีฬานักวิ่งที่รักสุขภาพมารวมตัวกันได้ขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่ารายการนี้จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2013แล้วน้องนิ้งนะครับก็คือมีทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดภูเก็ตไปภูเก็ตนะปีที่แล้วไปภูเก็ตมาปีนี้กลับมาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จำนวนคนที่สนใจร่วมงานเนี่ยเยอะขึ้นในทุกๆปีทั้งคนไทยคนต่างชาติก็ต่างที่จะสนใจมาร่วมออกกำลังกายกันแบบนี้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นการแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าถือว่าเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จกิจกรรมหนึ่งเนาะสำหรับคนที่มีความคลั่งไคล้หรือว่ามีการหลงไหลการออกกำลังกายเกี่ยวกับการวิ่งใช่แล้วนะครับแล้วก็คุณผู้ชมถ้าหากว่าชมเราวันนี้แล้วจากการถ่ายทอดสดจากนิวทีวีช่อง18แล้วเนี่ยอาจจะมีแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นคนที่อาจจะไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนเราก็ได้เห็นกันแล้วว่าตอนนี้หลายๆคนเริ่มจะหันมาตื่นตัวเริ่มหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอช้าลุกขึ้นมาตอนนี้เลยก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วว่าพูดถึงนะการออกกำลังกายด้วยการวิ่งอ่ะมันไม่ต้องใช้อะไรเลยใช่ครับใส่แค่เสื้อตัวเดียวเดี๋ยวเสื้อตัวเดียวออกกันเราบอกมีกางเกงด้วยกางเกงรองเท้าตั้งหนึ่งคู่ขอดีหน่อยนะเพราะว่ามันจะได้ถนอมไงถนอมร่างกายของเราด้วยถ้าเป็นรองเท้าวิ่งที่ดีมันอาจจะต้องมีลักษณะเบาครับถูกไหมฮะเนาะเบาแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าต้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวเอาง่ายพี่ใช้อยู่ตอนนี้ New BalanceNew Balance แน่นอนครับต่อจากนี้ครับค่ะเราก็จะดูเรื่อยๆนะคะว่าณตอนนี้บริเวณทางด้านหลังนะคะก็พบว่าจะมีอีกหนึ่งคนนะคะที่
ข้ามายืนรอแล้วอืมมาอีกแล้วเหรอฮะเมื่อกี้นี้เพิ่งปล่อยหมดไปแป๊บเดียวนะฮะตอนนี้กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับในประเภทสุดท้ายก็คือการเดินวิ่ง 2.5 ไมล์ซึ่งต้องบอกว่าการเดินวิ่ง 2.5 ไมล์เนี่ยไม่เน้นการแข่งขันใช่ก็คืออาจจะเดินสลับวิ่งหรือว่าจะเป็นเดินเร็วด้วยก็ได้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจอย่างที่ผมบอกไปว่าสำหรับใครก็ตามที่ดูเราแล้วมีแรงบันดาลใจอยากจะมาออกกำลังกายเนี่ยอาจจะไม่ต้องซ้อมถึงขนาดว่าวิ่งเป็นนักวิ่งปอดเหล็กวิ่ง10ไมล์5ไมล์ก็ได้แต่มาร่วมกิจกรรมในการเดินวิ่งกันแบบนี้ก็ได้เอาเท่าที่เราไหวเนาะในช่วงอายุอะไรยังไงก็ตามณตอนนี้เดี๋ยวเราจะใกล้แล้วนะคะที่จะได้เห็นบรรยากาศการวิ่งแล้วก็การเดิน 2.5 ไมล์นะคะใช่นะครับอีกสักครู่นึงนะครับเห็นเมื่อกี้นี้พิธีกรเขาบอกว่าประมาณสัก5นาที4นาทีหลังจากนี้ไปคือต้องชื่นชมทีมงานในการจัดงานนี้มากๆคือเป๊ะทุกระเบียบนิ้วจริงๆตั้งแต่ตีหนึ่งใช่ครับตีหนึ่งช่วงที่ผ่านมาครับแต่ว่าแม้จะรู้ว่าฝนตกแต่เราก็ยังไม่หยุดยั้งในการที่จะเตรียมความพร้อมใช่นะครับเอาล่ะช่วงนี้น้องนิ้งมีเส้นทางแม้ 2.5 ไมล์ว่าเราจะวิ่งเราจะเดินกันไปทางไหนยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูเส้นทางการวิ่งการเดินหน่อยนะครับสำหรับระยะ 2.5 ไมล์นะครับซึ่งการเดินวิ่งในระยะ 2.5 ไมล์นะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราก็จะได้เห็นแล้วเนาะใช่นะครับสำหรับเส้นทางการวิ่ง 2.5 ไมล์นะครับจะวิ่งในระยะที่บอกก็คือ 2.5 ไมล์เริ่มจากจุดปล่อยตัวลานเซ็นทรัลเวิลด์นะครับวิ่งทางตรงโดยใช้ถนนราชประสงค์ไปถึงสี่แยกถนนสีลมตัดกับถนนพระราม4บริเวณสวนลุมนะครับแล้วก็วิ่งย้อนกลับโดยใช้ถนนราชดำริเพื่อวิ่งตรงไปยังเส้นชัยที่ลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ก็คือเป็นวงกลมนี่แหละน้องนิ้งง่ายๆนะครับแล้วก็การเดินวิ่งในระยะ 2.5 ไมล์เนี่ยไม่มีการแข่งขันความเร็วเพื่อรางวัลใดๆแต่ทุกคนเนี่ยจะได้ความเพลิดเพลินในระหว่างทางไม่รู้ว่าเพลิดเพลินเรื่องอะไรบ้างดูทัศนียภาพดูผู้คนตอนเช้าทำอะไรยังไงขายของกันยังไงนะฮะจนถึงเส้นชัยแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้รับเหรียญที่ระลึกกลับไปทุกท่านเลยนะครับเรียกได้ว่าได้เหรียญที่ระลึกทุกคนถูกต้องนะฮะก็คือไม่ได้เน้นเรื่องของผลรางวัลอะไรแต่ว่าแน่นอนว่าจะต้องมีเหรียญกลับไปเนี่ยเพื่อที่จะบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันได้มาร่วมงานแล้วฉันได้มาร่วมกิจกรรมฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของคนที่รักสุขภาพมาแสดงออกกันแล้วนอกจากการเตรียมความพร้อมนะในเรื่องของเส้นทางแล้วมีน้ำดื่มให้ด้วยนะอ๋อมีน้ำดื่มด้วยอันนี้สำคัญตรงนี้มีน้ำดื่มหรือว่าใครล้าจากการวิ่งอย่างโน้นอย่างนี้หรือว่าอาจจะยังไม่ได้ทานข้าวมาน้ำก็พอจะช่วยได้พูดถึงเรื่องน้ำเนี่ยอย่างเราน่าจะเคยออกกำลังกายหรือว่าเคยวิ่งระยะไกลบ้างนะฮะไม่มากก็น้อยซึ่งหลายคนเนี่ยกลัวว่าถ้าดื่มน้ำเยอะเกินไปแล้วมันจะวิ่งแล้วมันจะจุกมันจะมีอาการจุกเสียดหรือว่าถ้าดื่มน้ำน้อยเกินไปอาจจะมีอาการเป็นลมเป็นแล้งหรือว่ารู้สึกว่าร่างกายขาดน้ำเพราะฉะนั้นแล้วมันมีหลักการอยู่นะฮะในการดื่มให้พอดีแล้วก็เวลาที่วิ่งไปเนี่ยนะครับเราใช้จิบจิบเอาเหมือนเวลาเราเป็นผู้ประกาศข่าว2คนอย่างเงี้ยเวลาเราอ่านข่าวพักเบรกเราก็มีการจิบจิบน้ำแต่ถ้าให้มาดื่มน้ำแบบทั้งแก้วเต็มๆอย่างเงี้ยโอ้เป็นไงอ่ะใช่อาจจะมีอาการจุกหรือว่าจะมีการขออภัยมีการเรือออกมาระหว่างการออกอากาศก็ได้นะครับเออคล้ายๆกันเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่สำคัญใช่และนักกีฬาวิ่งทุกคนจำเป็นที่รู้กันดีในเรื่องของน้ำดื่มแล้วยุคสมัยเนี้ยเรื่องของการหาข้อมูลต่างๆมันง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะน้องนิ้งคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เซิร์ชอินเทอร์เน็ตก็เจอแล้วเราก็ไปหาว่าวิธีการในการเตรียมตัวในการเดินวิ่ง 2.5 ไมล์ในการวิ่ง5ไมล์วิ่ง10ไมล์จะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็ตอนนี้ด้านหลังของเราตอนนี้กำลังบิ้วกันแล้วนะครับได้แล้วค่ะเสียงดังไม่แพ้กันกับวิ่ง5ไมล์เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเพราะยังคงคึกคักกันอย่างต่อเนื่องคือไม่รู้ว่าเขานอนกันหรือเปล่าคึกกันขนาดนี้ได้นอนกันบ้างไหมดูตรงแล้วก็น่าจะเตรียมพร้อมนะ คือจะ 2.5 ไมล์ก็เหนื่อยได้เหมือนกันนะใช่นะฮะก็จำนวนคนเองก็ไม่น้อยนะน้องนิ้งนะเออก็ยังคงเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับการเดินวิ่งเราพูดถึงน้ำดื่มไปครับในบรรยากาศของงานมีบูธด้วยมีบูธด้วยบูธต่างๆหลายบูธเลยทีเดียวที่จะมาให้กับนักวิ่งนะคะได้มาร่วมสนุกกันด้วยพี่แอมส่งแวบมีอาหารด้วยอาจจะแบบเป็นอาหารหรือว่าของเล็กๆน้อยเอ๊ะเขาให้ทานฟรีไหมอ่ะเขาให้ทานฟรีไหม
ต้องฟรีติดสำหรับนักวิ่งอาจจะฟรีแต่พิธีกรและทีมงานล่ะจะได้ทานฟรีไหมอันนี้ต้องไปคุย อาจจะต้องไปขอบอกขอได้ไหมเราก็ทำงานเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยผมไม่ได้วิ่งนะแต่เหงื่อผมออกเหมือนคนวิ่งเลยเหงื่อออกเหมือนคนวิ่งใช่เหงื่อออกเหมือนคนวิ่งสิบไมล์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วพี่จะไม่เช็ดเหงื่อพี่จะเก็บเหงื่อไว้แล้วก็เป็นหลักฐานว่าผมเหนื่อยมากครับขออาหารผมทานด้วยอย่างนี้ไปขอเขาไปเนียนไปใช่ขอเนียนไปนะเริ่มแล้วเริ่มจะมีการตบมือแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเตรียมตัวการปล่อยตัวแล้วก็มีการสัมภาษณ์คือตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศเป็นกันเองสนุกสนานมากนะครับทุกคนก็เหมือนกับเป็นครอบครัวของคนที่รักกันออกกำลังกายมาเจอกันมีเด็กด้วยนะมีเด็กใช่ไหมสรุปแล้วโอ้นี่เออมีเด็กตัวน้อยโอ้โหครับผู้สูงอายุคือพี่ครบทุกเพศทุกวัยพี่นึกย้อนกลับไปตอนสมัยที่เป็นเด็กอายุเท่าน้องเขาเนี่ยพี่ทำอะไรอยู่พี่คงตื่นมาดูการ์ตูนอ่ะก็ไม่ได้ออกมาวิ่งแบบนี้ใช่อาบน้ำเนาะปะแป้งแล้วก็นอนต่ออีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเด็กเขามาเนี่ยฮะใส่ใจการออกกำลังกายแล้วนะฮะใช่เพราะว่าก็ต้องมาพร้อมผู้ใหญ่ใช่เอาละตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มนับถอยหลังพร้อมๆกันไปแล้วก็ดูบรรยากาศการปล่อยตัวสำหรับการเดินวิ่ง 2.5 ไมล์กันนะครับเรียกได้ว่าเสียงดนตรีนี่บิ้วโอ้บิ้วคึกคักมากครับแล้วอารมณ์ให้อยากจะเดินวิ่งในวันนี้กันอย่างมากและปล่อยตัวไปแล้วสำหรับการเดินวิ่ง 2.5 ไมล์เอ๊ะก็บอกให้เดินวิ่งไม่ใช่เหรอครับแต่คนหน้านี่วิ่งโอ้โหอาจจะเป็นช่วงแรกไงฟิตก่อนฟิตก่อนให้นำไปไกลๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆเดินค่อยๆช้าลงแบบนี้นะฮะเป็นสเต็ปสเต็ปไปครับวิ่งวิ่งวิ่งแล้วสักพักนึงก็อาจจะเป็นต่อด้วยเดินเร็วใช่นะครับอาจจะด้วยเดินช้าอืมก็สลับกันไปแล้วแต่การวางแผนของแต่ละคนนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าในประเภทนี้เดินวิ่ง 2.5 ไมล์ไม่ได้เน้นเรื่องของผลรางวัลเน้นการเชิญชวนมาออกกำลังกายแล้วก็เชื่อว่าแคมเปญดีๆแบบนี้น่าจะส่งไปถึงคุณผู้ชมเพราะเราเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นสื่อกลางอยากเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นนั่นเองนะครับและเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะติดตามกันได้อีกในช่วงกี่โมงครับพี่อามเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าเราต้องขอขอบคุณก่อนสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับ AISCG Advance เร็วที่สุดตัวจริงอันดับ1การันตี Speed Test จากอุกล่านั่นเองนะครับอืมค่ะแล้วในช่วงหน้านะคะอย่าลืมนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะคะเดี๋ยวมาพบกับเรา2คนที่เช่นเคยแล้วก็มาดูกันนะคะว่าบรรยากาศในช่วงหน้านั้นจะสนุกสนานแค่ไหนเนาะพี่อาร์ตรวมถึงต้องมาลุ้นกันด้วยว่าใครจะเป็นผู้คว้ารางวัลของแต่ละประเภทกันด้วยเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะครับช่วงนี้ครับ